Dark reaction. เป็นขั้นตอนไม่ใช้แสงซึ่งจะเอาผลผลิตจากขั้นตอนใช้แสงมาใช้จากการเปลี่ยนพลังงานแสงที่มา excite อิเล็กตรอนของคลอโรฟิลให้มีพลังงานสูงขึ้นแล้วก็จะถูกลดระดับพลังงานลงจนอยู่ในระดับต่ำตามที่ได้อธิบายไปแล้วว่าเกิดปฏิกิริยาที่เยื่อหุ้มไซลาคอยตามภาพขยายของเยื่อหุ้มไซลาคอยทางขวามืออิเล็กตรอนจะถูกลดระดับ ลงงานลงจนอยู่ในระดับต่ำซึ่ง จะมี2อ,อย่างเกิดขึ้น 1. ก็คือเอาพลังงานที่ปล่อยออกมาไปปัม๊มไฮโดรเจนให้เข้ามาในลูเมนทําให้มีความเข้มข้นสูงจึงกลับออกไปยังสโตรมาโดยผ่านทาง ATP synthase ทำให้โปรตีนหมุนแล้วสร้าง ATP ออกมาสุดท้ายมีตัวรับอิเล็กตรอนมารับอิเล็กตรอนและไฮโดรเจนด้วยคือ NADP+ บวกได้เป็น NADPH เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็น ATP และ NADPH จากขั้นตอนใช้แสงเห็นแล้วนะคะว่าในขั้นตอนใช้แสงได้ ATP และ NADPH ออกมาซึ่งได้มาจากพลังงานของอิเล็กตรอนจากโมเลกุลน,น้ำแล้วได้แก๊สออกซิเจนออกมาเป็นผลพลอยได้เมื่อได้ ATP และ NADPH เพียงพอแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นตอนไม่ใช้แสงต่อไปขอย้ำอีกครั้งว่าขั้นตอนนี้ไม่ได้ ห,หมายความว่าเกิดในที่มืดหรือเกิดตอนกลางคืนมันต้องเกิดในเวลาเดียวกันกับที่เกิดขั้นตอนใช้แสงนะคะแต่ที่เรียกว่า dark reaction เพราะมันไม่ต้องใช้แสงไม่ต้องใช้โฟตอนมันต้องการแค่ ATP NADP+ และคาร์บอนไดออกไซด์มาถึงขั้นตอนไม่ใช้แสงจากขั้นตอนใช้แสงมันสร้าง ATP และสร้าง NADPH เอาคาร์บอนไดออกไซด์มาจากบรรยากาศทั้งหมดนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนไม่ใช้แสงหรือ light-independent reaction กระบวนการนี้มีชื่อว่าเควินไซเคิล เมื่อองค์ประกอบทั้ง3อย่างเข้าสู่เควินไซเคิลสิ่งที่ได้ออกมาคือ PGAL หรือ P-GAL หรือ G3P กลีเซอรดไฮด์สามฟอสเฟต PGAL หรือ P-GAL ก็คือฟอสฟอร์กลีเซอรดไฮด์มันคือสารอันเดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกันสารนี้มี3มคาร์บอนและมี1นึ่งฟอสเฟต สารนี้ใช้ในการสร้างคาร์โบไฮเดรตหรือกลูโคสถ้านึกย้อนกลับไปถึงไกลโคไลซิสที่เราตัดกลูโคสออกได้เป็นสาร3าคาร์บอน2โมเลกุลมันก็คือ PGAL เพราะ กลูโคสมี6คาร์บอนแล้วเรามาดูกระบวนการในเควินไซเคิลกันถ้าต้องการสร้างกลูโคส1โมเลกุลซึ่งมันมี6คาร์บอนจึงต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด6โมเลกุลด้วยแต่ถ้าต้องการสร้างแค่ PGAL ที่มี3คาร์บอนก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เพียง3โมเลกุลแต่เราไม่สามารถใช้คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า3โมเลกุลในการสร้างคาร์โบไฮเดรตได้เพราะคาร์ โมเลกุลท um. ี ains, pues mm ่เ hmm. ล็กที <c Gesellschaft> ่สุดนั้นมี3มคาร์บอนเป็นองค์ประกอบในการสร้างคาร์โบไฮเดรตเราต้องการแค่คาร์บอนของคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นดังนั้นจํานวนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้องใช้ก็จะเท่ากับจํานวนคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตนั่นเองในการสร้างคาร์โบไฮเดรตคาร์บอนไดออกไซด์6โมเลกุล จะเข้ารวมกับ RUBP 6โมเลกุลชื่อเต็มของมันคือไร b u l o s e บ i อ p h o s p h a t หรือไร b u l o s e 5ไบฟอสเฟ b p h o s p h a t มันมีคาร์บอน5อะตอมและมีฟอสเฟตอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1กับ5จึงมีชื่อว่า ไรโบล و p ไบฟอสเฟตหรือไร b u ล o s e 1และ p h o ฟอสเฟตใบแปลว่า2มันมีฟอสเฟตอยู่2หมู่ค่ะไ b u l o s e เป็นน้ำตาล5คาร์บอนชนิดคีโตสอยู่ในสโตรมาของคลอพลาสเมื่อ RubP รวมเข้ากับคาร์บอนไดออกไซด์ จะได้ PGA-L ออกมา12โมเลกุลโมเลกุลละ3คาร์บอนและมี1หมู่ฟอสเฟต รวมแล้วได้คาร์บอนอะตอมออกมา36คาร์บอนเมื่อย้อนกลับไปนับจำนวนคาร์บอนของคาร์บอนไดออกไซด์กับ RUBP ก็เท่ากับ36คาร์บอนด้วยแล้วอิเล็กตรอนที่เกาะอยู่กับคาร์บอนอะตอมของ PGA L มีระดับพลังงานสูงกว่าที่อยู่กับคาร์บอนไดออกไซด์หรือ RUBP พลังงานที่ใช้ในการสร้างพันธะของ PGA l นี้มาจาก12 ATP ทุก2 ATP ใช้ในการสร้างพันธะของแต่ละคาร์บอนไดออกไซด์กับ RuBP แล้วยังใช้12 NADH ด้วย ยาสับสนกับ NADH ในอิเล็กตรอนทรานสร์ตเชนของไมโทคอนเดรียนะคะเมื่อถูกใช้ไปแล้วก็จะเหลือเป็น12 ADP กับ12ฟอสเฟตและ12 NADP+ บวกเหตุผลที่ NADPH มีพลังงานสูงเพราะมันมีอิเล็กตรอนพลังงานสูงเข้าไปเกาะอ,อยู่ด้วยแล้วอิเล็กตรอนก็ต้องลดพลังงานลงโดยพลังงานที่ปล่อยออกมาจะเอาไปใช้ในการเกิดปฏิกิริยาสำหรับ ATP เมื่อมันเสียหมู่ฟอสเฟตออกไปพลังงานที่ปล่อยออกมาก็ถูกนำไปใช้ในการเกิดปฏิกิริยาด้วยพลังงานจากอิเล็กตรอนมาอยู่ใน PGAS 12โมเลกุลกระบวนการนี้เรียกว่าเคลวินไซเคิลเพราะเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วก็จะได้สารตั้งต้นกลับมาใช้ใหม่เพราะจะเอา PGAL กลับมาใช้ใหม่จากทั้งหมด12โมเลกุลจะใช้10โมเลกุล PGAL สร้างกลับไปเป็น RuBP ใหม่ ลองนับจำนวนคาร์บอน10 PGA L คูณ3เท่ากับ30คาร์บอนได้ RuBP ซึ่งมี5คาร์บอนคูณด้วย6โมเลกุลก็เท่ากับ30คาร์บอนแน่นอนที่สุดปฏิกิริยาช่วงนี้ก็ต้องใช้ทั้งหมด6 ATP เมื่อเสียฟอสเฟตออกไปจะได้6 ADP กับ6ฟอสเฟต พลังงานที่ได้ออกมาใช้ในการเกิดปฏิกิริยาจะเห็นได้ว่าเกิดเป็นไซเคิลหรือเป็นวัตจักรแล้วมาดูที่ PGAL จาก12เอากลับมาใช้10 PGAL เพื่อสร้าง RuBP จึงมี2 PGAL เหลืออยู่จะเห็นได้ว่าทำไมจึงเริ่มที่6คาร์บอนไดออกไซด์รวมกับ6 RuBP แล้วได้12 PGAL เหลือ2 PGA-L เพื่อใช้สร้างกลูโคสที่มีคาร์บอน6อะตอมคือ C6H12O6 ซึ่งกลูโคสที่สร้างได้ก็เอาไปต่อการเป็นสายหรือเป็นโพลิเมอร์ของแป้งนี่คือขั้นตอนไม่ใช้แสงเพราะต้องการเพียงผลผลิต จากขั้นตอนที่ใช้แสงคือ ATP และ NADPH เพื่อใช้ในการตรึงคาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์เรียกปฏิกิริยานี้ว่าคาร์บอนฟิกเซชัน โดยตรึงคาร์บอนจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเอาไปสร้างเป็นกลูโคสดังนั้นในกระบวนการของเควินไซเคิลจึงเป็นขั้นตอนการตรึงคาร์บอนโดยใช้พลังงานที่ได้จากขั้นตอนใช้แสงหรือ light dependent reaction และเรียกว่าวัตจักรก็เพราะ เมื่อสร้างได้เป็น PGA-L แล้วบางส่วนของ PGA-L เอาไปใช้ในการสร้างกลูโคสหรือคาร์โบไฮเดรตอื่นแต่ PGA-L ส่วนใหญ่ถูกเอากลับไปสร้างเป็น RuBP ขึ้นมาใหม่แล้วก็เริ่มต้นปฏิกิริยาต่อไปใหม่เป็นวัตจักรตำแหน่งที่เกิด Calvin Cycle คือที่ stroma คือส่วนที่เป็นของเหลวในค h l o r p l s แต่อยู่นอกไซลคอย ในการตรึงคาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์นอกจากจะใช้พลังงานจาก ATP และ NADPH แล้วยังต้องใช้เอนไซม์ที่อยู่ในสโตรมาด้วยเอนไซม์นั้นคือ Rubisco ในภาพเป็นโครงสร้างของเอนไซม์รูบิสโก เป็นเอนไซม์ที่มีขนาดใหญ่มากลองจินตนาการว่ามี RUBP เกาะที่ตำแหน่งหนึ่งแล้วมีคาร์บอนไดออกไซด์เกาะอีกตำแหน่งหนึ่งมี ATP เกาะด้วยที่ไหนสักที่หนึ่งทำให้โครงสร้างของ รูบิสโกเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้คาร์บอนไดออกไซด์กับ RUBP รวมกันได้และใช้อิเล็กตรอนจาก NADPH ร่วมด้วยซึ่ง RUBP นั้นได้บอกไว้แล้วว่ามีฟอสเฟต2หมู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1และ5เอนไซม์นี้มีชื่อจริงว่าไรบูโลส1 5 p h o ไบฟอสเฟตคาร์บอซิเลสเป็นเอนไซม ที่ใช้ในการรวมคาร์บอนไดออกไซด์เข้ากับ RUBP สรุปกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ว่าต้องเริ่มต้นจากโฟตอนและน้ำเพื่อสร้าง ATP และ NADPH ผ่านทางการถ่ายทอดอิเล็กตรอนต่อด้วยเคมีออสโมซิส เพื่อให้ ATP s y n t h e s สร้าง ATP ได้ส่วน NADPH เป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายทั้ง ATP และ NADPH เอามาใช้ใน Calvin cycle ขั้นตอนไม่ใช้แสงหรือ light independent reaction แล้วเอาสารสองอย่างนี้มาทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์โดยการตรึงคาร์บอนจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเอนไซม์ รูบิสโกแล้วได้ฟอสฟอร์ไกลซอราลดีไฮด์จากนั้นใช้ PGA L หรือฟอสฟอร์ไกลซอราลดีไฮด์สร้างเป็นกลูโคสแล้วสร้างต่อไปเป็นคาร์โบไฮเดรตเช่นแป้งที่คนเราใช้เป็นอาหารแล้วถูกย่อยจนได้เป็นกลูโคสที่เราเอาไปสร้างเป็น ATP ต่อไป